ณเนี่ยควรจะจัดลำดับข้อมูลและสูตรตามลำดับก่อนหลังนะคะโดยสูตรเนี่ยให้มีทิศทางการลิงก์จากบนลงมาล่างหรือจากซ้ายไปขวานะคะเพื่อที่เวลาเราไล่สูตรเราจะได้ไล่ได้ง่ายว่าไอ้คอลัมน์เนี้ยมันมาจากทางซ้ายเมื่อกี้อาจารย์ทำผิดนิดนึงเพราะว่าตัว result มันอยู่ทางด้านซ้ายหรือแต่ละจริงๆเอา result ทั้งหมดมาอยู่ทางด้านขวานะคะเพื่อที่เวลาเราหาต้นสายปลายเหตุของมันเนี่ยเราจะได้ไล่ขึ้นไปง่ายๆนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกเวลาเราก๊อปปี้สูตรนึกออกไหมคะคือตรงเนี้ยมันเป็นโทเทลถูกไหมคะมันจะต้องมีการก๊อปปี้สูตรเราต้องคำนวณอีก2แถวถูกไหมมันต้องมีการก๊อปปี้สูตรจากตรงเนี้ยลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราก๊อปปี้สูตรเนี่ยสูตรเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเซลล์ reference เดี๋ยวอาจารย์จะสอนเรื่องเซลล์ reference นะเอาเป็นว่าคุณรู้อยู่แล้วถูกไหมคะว่าสูตรเวลาก๊อปปี้มันจะขยับเซลล์ลงมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสร้างงานเนี่ยถ้าคุณมีการแทรกแถวแทรกคอลัมน์ต้องระมัดระวังให้ดีว่าสูตรมันจะมีปัญหาหรือเปล่าว่าถ้าคุณก๊อปปี้อะไรอยู่ในเซลล์เดียวกันอยู่ในชีทเดียวกันคุณโอเคแต่ถ้าคุณทำงานเริ่มข้ามชีทเมื่อไหร่เริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยในตารางอย่างที่บอกแยกเซลล์คำนวณแล้วก็ค่าที่ใช้เนี่ยออกมาเป็นตารางเฉพาะนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างสูตรคำนวณเดิมอีกอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือคำนวณไปทีละสเต็ปนะอะไรที่มันเหมือนไม่ต้องแบบเบ็ดเสร็จทีเดียวในแถวเดียวอ่ะมันไม่งั้นมันจะยากแล้วก็เวลาเราแก้สูตรหรือแก้อะไรอย่างจะเอาค่านี้ที่คำนวณเสร็จก่อนไปบวกกับอีกค่าอื่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องได้มันต้องมานั่งคำนวณใหม่นะคะมันเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารนะคะทำสับเป็นชิ้นๆแล้วก็แยกเป็นจานๆไว้ก่อนแล้วอยากจะเอาอันนู้นมาผสมอันนี้ในอนาคตก็ทำได้นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะระวังเรื่องการอ้างอิงเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวจะไปสอนในเรื่องของการอ้างอิงเซลล์อีกรอบนึงนะคะทีนี้ถ้าข้อมูลมีปริมาณมากหรือมีหลายตารางเนี่ยให้ย้ายแต่ละตารางไปแยกเก็บไว้ในชีทที่ต่างกันให้เป็นระเบียบนอกเหนือจากนี้ถ้าต่างชีทกันมันจำเป็นจะต้องมีข้อมูลเรื่องเดียวกันที่ต่างชีทกันให้เอาข้อมูลที่ต่างชีทกันนั้นอะไว้ในคอลัมน์เดียวกันอย่างเช่นคุณบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ A แถว A ก็ต้องทุกชีทค่าใช้จ่ายต้องอยู่ที่ A หมดเพื่อความเป็นระเบียบนะคะเวลาอ้างอิงก็จะได้ง่ายคุณถ้าคุณแบบขี้เกียจคลิกไปคลิกมาเนี่ยคุณไปแก้ตรงฟอร์มูลาบาร์เปลี่ยนแค่เลขชีทคอลัมน์ก็ไม่ต้องแก้ถูกไหมเพราะคุณจำได้อยู่แล้วถูกไหมคะเวลามันก๊อปปี้ค่ามันจะมาหมดถูกไหมทีนี้ตรงนี้ก็คือจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนที่จะไปเรื่องสูตรเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ค่อยๆสอนไปก่อนทีละอันนะคะทีนี้การทำงานเกี่ยวกับโรและคอลัมน์นะคะอันนี้คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะนะอันนี้ก็ไปอ่านเองก็คือเวลาปรับขนาดโรคือถ้าดับเบิลคลิกมันก็จะขยายให้ตรงตามที่เราตามข้อมูลของเรานะคะแทรกโรอันนี้ก็คือต้องระวังเวลาเราแทรกสูตรจะขยื่นไหมนะลบโรสูตรจะเพี้ยนไหมนะคะเวลาเราหาเหินอะไรหายตัวหารหายไปมันก็สูตรมันก็จะขึ้นเป็น error reference error อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูอันนี้ถ้าเลือกเซลล์ที่ไม่ได้อยู่เซลล์ติดกันเลือกเป็นไหมคะเป็นไหมคะเป็นนะก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะปกติเวลาเราเลือกเราก็เลือกแบบนี้ถูกไหมคะเราก็เลือกแบบลากไปตามปกติแต่ถ้าในกรณีถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราพิมพ์ข้อมูลไปพิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์แล้วบอกว่าอุ๊ยเราอยากเว้นบรรทัดในแต่ละอันน่ะทำยังไงคะมันก็อาจจะต้องใช้วิธีที่ยากนิดนึงก็คือปกติคุณก็กดแทรกทีละอันถูกไหมคะแทรกบรรทัดทีละอันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าโอเคขี้เกียจแทรกทีละอันน่ะก็ใช้วิธีกด control แล้วก็คลิกไปทีละบรรทัดนะคะแล้วคลิกขวากดแทรกมันก็จะ
ขยับให้มาทีเดียวนะคะก็คือปกติถ้าเวลาคุณต้องการ copy เซลล์ที่มีขอบเขตที่ไม่ได้อยู่ติดกันใช้ลักษณะเดียวกันนะคะเลือกเซลล์ขอบเขตที่ต้องการกด control แล้วก็ไปเลือกอีกขอบเขตนึงมันก็จะเลือกให้2ขอบเขตนะคะแล้วคุณเวลาคุณกด copy ไป paste ที่อื่นเนี่ยคอลัมน์2อันนี้มันจะกลายเป็นคอลัมน์ที่ติดกันเสมอเพราะฉะนั้นบางทีถ้าคุณ copy อะไรที่เป็นสูตรหรือว่าเป็นอะไรที่มันผูกโดน reference ไปเนี่ยบางอันมันจะไม่ยอมให้ copy มันจะ form error ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังก็รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะการใส่แถบสูตรนะคะการใส่แถบสูตรก็คือทำได้2วิธีนะคะสูตรเนี่ยก็ใส่ที่ formula bar โดยการพิมพ์เท่ากับนำหน้าแล้วก็พิมพ์สูตรให้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีแถบสูตรแถบสูตรเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงฟอร์มูล่านะคะตรงนี้ก็จะมีสูตรมากมายที่เดี๋ยวเราจะเรียนกันนะคะสูตรมากมายเนี่ยตรงนี้มันก็จะอำนวยความสะดวกในการกรอกสูตรให้เราเลือกว่าเราจะทำสูตรอะไรนะคะสองเลือกไปสองที่แต่ปกติเนี่ยเวลาเราพิมพ์สูตรอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นออโต้เท็กซ์ขึ้นมาให้เราอยู่แล้วถ้าเราจำได้เราก็พิมพ์ตามนั้นไปนะคะก็ง่ายๆนะยังไม่มีอะไรยากเย็นนะคะตัวสูตรเนี่ยเวลาสูตรปกติที่ทำเนี่ยก็จะมีบวกลบคูณหารยกกำลังอันนี้ทราบใช่ไหมคะนะยกกำลังนะแล้วหลักการก็คือตามคณิตศาสตร์ทั่วไปถ้าคุณพิมพ์ติดกันมีการบวกลบคูณหารติดกันระบบจะทำคูณกับหารก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บวกก่อนต้องใส่วงเล็บนะคะอันนี้เป็นเตือนสำหรับคนที่อาจจะเผลอเลอนะแล้วโอเปอเรชันเนี่ยมันจะทำจากซ้ายไปขวาอันนี้ตามหลักคณิตศาสตร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบอกสูตรเดียวกันทำไมคำนวณแล้วออกมาไม่เหมือนกันคุณต้องดูนะคะว่าเรียงลำดับใส่วงเล็บคูณหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องระวังทีนี้อย่างที่บอกคือการ copy และ paste formula นะคะมันจะมีการอ้างอิงสูตรนะ3แบบก็คือ absolute reference relative reference แล้วก็ mix reference นะคะซึ่งมันต่างกันยังไงจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสมมุติว่าค่ารถไม่ได้มีแค่นี้นะ อาจจะมีเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งพิมพ์สูตรในทุกๆบรรทัดถูกไหมคะปกติคุณทำยังไงคะ copy สูตรลงมาใช่ไหมคะ copy สูตรเดี๋ยวอาจารย์ลองก๊อปปี้สูตรแบบทั่วๆไปก่อนนะคะก็เพจลงไปปรากฏว่าอะไรคะสังเกตว่าพอเราเข้าไปดูในสูตรปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดจากการคูณเซลล์ที่ F3 กับ G3 คือตัวนี้ถูกไหมตัวนี้คือ F2 กับ G2 คูณกันพอมาลงมาที่โรที่3มันก็จะเป็น F3 G3 ตัวนี้ก็เป็น F4 G4อันนี้เป็น F5 G5 อันนี้เขาเรียกว่า relative referenceคือการอ้างอิงสูตรแบบจะตกลงมานะคะทีนี้เราบอกว่าเราอยาก absolute คือเราอยากฟิกคือเราอยากฟิกตัวเนี้ยนะคะคือคุณทำได้2แบบคุณจะลากไอ้เนี้ยลงมาก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่ลากคุณบอกว่ามันเป็นค่าเดียวมันเป็นช่องเดียวถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวเลขเดียวอะที่อยากจะให้คูณกับเซลล์นี้เซลล์เดียวอะทำยังไงต้องมานั่งแก้ที่สูตรทุกอันไหมคะไม่ต้องทำยังไงทราบใช่ไหมคะไปที่สูตรออริจินอลไปที่สูตรออริจินอลนะคะแล้วอยากฟิกตัวไหนอยากฟิกตัวไหนให้พิมพ์สตริงหรือดอลลาร์ไซน์ที่หน้าตัวนั้นนะคะก็คือสมมติว่าเราอยากฟิกแบบคือมันฟิกได้2แบบนะคะฟิกเฉพาะโรกับฟิกเฉพาะคอลัมน์หรือฟิกทั้งโรทั้งคอลัมน์ก็คือเราบอกว่าเซลล์นี้เซลล์เดียวไม่เลื่อนไปไหนเพราะฉะนั้นคือฟิกทั้งโรทั้งคอลัมน์เขาเรียกว่า absolute reference ก็คืออ้างเฉพาะเซลล์นี้เซลล์เดียวไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะ
ทำได้2แบบพิมพ์ลงไปตรงๆพิมพ์ดอลลาร์สายลงไปตรงๆเลยหรือคลิกที่เซลล์กด F4 มันจะขึ้นมาให้นะแล้วกด F4 ไปเรื่อยๆมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเราอยากจะอ้างอิงตรงไหนอ่ะเราก็สมมุติเราอยากจะฟิกแค่โรดอลลาร์ซายอยู่หน้าโรเห็นไหมคะตัวเลขคือหมายถึงโรตัวอักษรหมายถึงคอลัมน์อันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะฟิกโรก็พิมพ์ดอลลาร์ซายไว้ที่หน้าโรถ้าอยากจะฟิกคอลัมน์ก็พิมพ์ดอลลาร์ซายไว้ที่คอลัมน์นะคะอ่ะเราสมมุติเราอยากฟิกทั้งสองอันก็กด F4 ไปเรื่อยๆกดจนมันวนมาฟิกทั้งสองอันแล้วกด Enter เกิดอะไรขึ้นยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดูตอน copy สูตรก็คือง่ายๆทำได้2แบบเช่นเดียวกันกด Ctrl C Ctrl V หรือคุณขี้เกียจคุณลากมันลงมาเอาเมาส์ไปอยู่ตรงมุมเนี้ยลากมันลงมาก็ copy ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมาแล้วไปดูในสูตรเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น F3 คูณ G3 ถูกไหมคะถูกไหมพอเราใส่ reference absolute reference ที่เซลล์แรกแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอเรา copy มามันจะ copy มาเป็น F2 ทันทีทุกสูตรงงไหมคะไม่งงนะโอเคนะทีนี้คะมีใครงงไหมคะไม่งงนะอ่ะทีนี้เราถามว่าเอ้ยแล้วเวลาเรา copy สูตรเนี่ยทำไมเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะฟิกอะไรฟิกคอลัมน์หรือฟิกโรยังไงเนี่ยนะคะทีนี้อาจจะลองอีกแบบหนึ่งกรณีอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าตัวโฮเทลนะคะโอเคเราบอกว่าเราสูตรเนี่ยมันคือ i 2คูณกับ f 2นะ f จริงๆมันต้องจากซ้ายไปขวานะอาจารย์ไม่มีสายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้มันสวยๆหน่อยก็ได้จากซ้ายไปขวานะ f 2คูณด้วยอ่ะ i 2นะคะ enter นะแล้วในขณะเดียวกันยังเป็น f 2คูณ i 2นะแล้วก็จะเป็นค่าสมมติว่าถ้าเป็นค่า breakfast แล้วกันสมมตินะนะคะ200นะคะทีนี้เนี่ยเราบอกว่าเราอยาก copy สูตรอันนี้คือ total hotel total breakfast นะเราบอกว่าเราอยาก copy สูตรเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้ด้วยกด control ก็คือเหมือนกับว่าเราจะเอา number คูณกับจำนวนเงินถูกไหมคะเรากด control v กด control c ไปปรากฏว่าอะไรมันกลายเป็นว่าสูตรตรงเนี้ย g 2คูณกับ j 2ถูกไหมก็คือมันเป็น relative อยู่ใช่ไหมคะมันก็เอา g 2เนี่ยคูณกับ j 2แทนที่จะเอา f 2เนี่ยมาคูณกับ j 2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทำยังไงคะฟิกคอลัมน์ที่สูตรออริจินัลก่อนนะฟิกคอลัมน์ที่สูตรออริจินัลนะคะ Enter แล้วก็ copy ไปเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ total breakfast ถูกไหมคะถามว่าสมมติว่าเรามีจำนวนคนแบบเป็นเขาเรียกว่ากรณีไปเราบอกว่าถ้าไป40คนไป50คนอย่างเงี้ยถูกไหมค่าโฮเทลกับค่าเบรคฟาสต์เป็นเท่านี้คุณคิดว่าสูตรตรงนี้จะก๊อปปี้ลงมายังไงคะ เริ่มงงใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคุณดูนะคะตัวคอลัมน์ฟิกโรไม่ฟิกเห็นไหมเรารู้แล้วเริ่มอันนี้มันเริ่มไม่ฟิกถูกปะเพราะมันมีหลายแถวนะแต่คอลัมน์เดียว
ฟิตคอลัมน์ไม่ฟิตโรนะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นมีแถวเดียวถูกไหมต้องฟิตโรฟิตคอลัมน์ถูกไหมคะ